พลพรรคนักปรุงตอนเด็กๆเวลาที่ปิดเทอมนะครับก็จะไปเดินซื้อของเล่นที่สำเพ็งเป็นประจำนะครับระหว่างทางก็จะแวะซื้อของกินนะครับจุ๋ยกล้วยเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนเด็กๆที่เรากินเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้แค่ว่าเขาใส่มาในกระทงใบตองแห้งนะครับแล้วก็ราดน้ำดำๆมานะครับเวลาเคี้ยวก็เป็นแบบกรึบๆวันนี้เราก็อยากมาทำเองนะครับใส่หมูสับเพิ่มเข้าไปจะเป็นยังไงไปตามชมครับเราจะมาเริ่มจากการผสมตัวแป้งก่อนนะครับก็ประกอบไปด้วยแป้ง3ชนิดนะครับมีแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งมันสำปะหลังแป้งถั่วเขียวจากนั้นครับใส่น้ำเปล่านะครับปรุงรสครับด้วยเกลือเล็กน้อยคนให้เข้ากันนะครับพอเข้ากันดีแล้วแป้งละลายน้ำหมดนะครับเราจะต้องพักแป้งเอาไว้นะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหตุผลก็คือมันจะทำให้ตัวแป้งเนี่ยครับดูดซึมซับน้ำได้อย่างเต็มที่นะครับก่อนที่เราจะไปใช้งานนี่ครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนก่อนใช้นะครับเราก็จะมาเตรียมซึ้งสำหรับนึ่งกันนะครับวันนี้ผมใช้เป็นซึ้งนึ่งของหัวม้าลายนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ออกใหม่ชื่อชุดสุดซึ้งนะครับซื้อ1ได้ถึง2ครับทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับทำจากฟู้ดเกรดสแตนเลสนะครับเหมาะสำหรับในการทำอาหารแข็งแรงทนทานครับมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่นะครับ2 size fit steamer นะครับคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังตัวชั้นนึ่งเนี่ยครับถ้าสังเกตดูด้านล่างนะครับจะมีริ้ว2ขนาดใส่ได้ทั้งหม้อใบเล็กแล้วก็หม้อใบใหญ่นะครับจุอาหารได้มากขึ้นทำอาหารได้หลากหลายคุ้มค่าครับวันนี้เราจะใช้เป็นไซส์เล็กนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวถ้วยตะไลนะครับไปนึ่งก่อนให้มันร้อนนะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับทำให้ตัวแป้งเนี่ยไม่ติดกับถ้วยนะครับผมทำทั้งหมด2ชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะอุ่นให้ร้อนก่อนเอาละครับตอนนี้ถ้วยตะไลเราน่าจะร้อนดีแล้วนะครับคนอีกสักทีนึงนะครับจากนั้นก็หยอดแป้งนะครับให้เต็มถ้วยนะครับแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะครับนึ่งเป็นเวลา15นาทีครับตั้งกระทะอีกใบนึงนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับเราจะเอาเครื่องลงไปผัดนี้ผมมีเห็ดหอมด้วยก็เอามาหั่นเป็นเส้นๆรอไว้ก่อนเลยเอาละครับน้ำมันร้อนดีแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องลงไปผัดนะครับมีกระเทียมเราจะผัดกระเทียมจนสีออกเหลืองอ่อนๆนะครับใช้โป๊สับนะครับตั้งฉ่ายใส่ลงไปเลยตามด้วยเห็ดหอมที่เมื่อกี้เราซอยไว้ครับใช้ไฟอ่อนหรือว่าไฟกลางก็ได้นะครับผัดไปเรื่อยๆจนทุกอย่างสุกดีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูสับแล้วนะครับครับตอนนี้หมูกำลังจะสุกดีแล้วนะครับผมก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปซีอิ๊วขาวครับน้ำมันหอยครับน้ำตาลทรายพริกไทยขาวครับเสร็จแล้วเราก็จะมาแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำครับอันนี้ก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับหยดลงไปดูก่อนให้ออกสีดำๆเข้มๆนะครับอันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดไฟนะครับชิมรสปรับรสชาติได้เพิ่มนะครับเอาละครับได้เวลานะครับเดี๋ยวเราจะรอให้ตัวขนมในถ้วยตะไลเรานะครับเย็นลงนิดนึงนะครับให้เราพอจับได้แล้วก็แคะออกจากถ้วยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับอันนี้ตัวถ้วยตะไลเราก็เริ่มอุ่นๆนะครับพอจะจับได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นพวกผักที่เอาไว้ตกแต่งรอเลยนะครับแคะตัวขนมนะครับใส่จานเสิร์ฟกันเสร็จแล้วเราก็ตักตัวไส้นะครับที่เราผัดเอาไว้นะครับวางไปบนด้านหน้านะครับก็ใส่ลงไปให้มันท่วมๆเลยนะครับตัวไส้แล้วก็เอาต้นหอมที่เราซอยไว้นะครับโรยลงไปนะครับสำหรับคนที่อยากกินแบบออริจินอลนะครับง่ายๆเพียงแค่แทนหมูสับนะครับด้วยใช้โป๊เวลากินก็จะได้ความรู้สึกกรึบๆอร่อยไปอีกแบบครับเพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากจะได้สาระดีๆอยากจะดูสูตรดีๆนะครับไม่ต้องลังเลเลยครับกดปุ่ม Subscribe เดี๋ยวนี้เลยครับรับรองว่าเราจะไม่พลาดจากกันแน่นอนครับ